ากว่าเราจะพูดถึงอวกาศแล้วยังมีหลายส่วนที่น่าสนใจเช่นมีอะไรก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงหลุมดำกับปริศนาของความลับที่ว่าอยู่ภายในนั้นมีอะไรอยู่หรือเลยพ้นจากขอบจักรวาลไปแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ชวนสงสัยอยู่ว่าทำไมพื้นที่บางแห่งในอวกาศถึงมีความว่างเปล่าและเป็นหลุมขนาดใหญ่ได้มากขนาดนี้และในวันนี้อับดุลจะขอนำเสนอ6ข้อรู้จักกับโบโอทิสวอยพื้นที่ว่างเปล่าที่สุดในอวกาศหนึ่งพื้นที่สุดกว้างใหญ่นับละล้านปีแสงในอวกาศมันเป็นหนึ่งในช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักในจักรวาลอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มดาวโบโอทิสหรือที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์จึงเป็นที่มาของชื่อโบโอทิสวอยหรือโบโอทิสอันว่างเปล่าอยู่ห่างจากโลกประมาณ700ล้านปีแสงซึ่งหากใครยังไม่รู้หน่วยวัด1ปีแสงจะเท่ากับ9ล้านล้านกว่ากิโลเมตรเลยนะครับส่วนความใหญ่ของมันก็อยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ330ล้านปีแสงซึ่งหากเราเดินทางด้วยความเร็วแสงจากขอบด้านหนึ่งไปทะลุอีกด้านหนึ่งจะต้องใช้เวลานานมากถึง330ล้านปีนั่นเองในปี1981โรเบิร์ตเคชเนอร์ได้ทำงานร่วมกับนักดาราศาสตร์คนอื่นๆที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเพื่อร่วมกันสร้างแผนที่3มิติของจักรวาลเพิ่มโดยการคำนวณเรดชิฟต์ซึ่งเป็นการวัดว่าบางสิ่งเคลื่อนที่ออกจากโลกได้เร็วเพียงใดเนื่องจากวิธีที่จักรวาลของเรากำลังขยายตัวนั้นยิ่งกาแล็กซี่ไกลออกไปก็ยิ่งเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นซึ่งหมายความว่าสามารถใช้วิธีนี้เพื่อวัดระยะทางได้และเมื่อแผนที่ถูกขยายออกบางสิ่งที่แปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่700ล้านปีแสงจากโลกนั้นมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ใหญ่แต่กลับแทบจะมองไม่เจอกลุ่มกาแล็กซี่ใดๆอยู่ในนั้นเลย 2. มีก็เหมือนไม่มีอะไรข้างในนั้นเมื่อนักดาราศาสตร์เห็นมันครั้งแรกพวกเขาก็ตรวจพบเพียงกาแล็กซี่เดียวภายในต่อมาในปี1987ได้ค้นพบกาแล็กซี่เพิ่มเป็น8แห่งอยู่ในนั้นอีก3แห่งในปี1988และในปี1989ก็ประกาศค้นพบกาแล็กซี่เป็น15แห่งแต่หลังจากปี1997ก็เป็นที่ทราบกันว่าโบโอทิสวอยนั้นมีกาแล็กซี่60แห่งซึ่งก็ถือว่าน้อยมากๆในพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนั้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าทางช้างเผือกของเรามีเพื่อนบ้านประมาณ2โหลในพื้นที่เพียง3ล้านปีแสงเมื่อพิจารณาจากปริมาตรของโบโอทิสวอยที่เส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ330ล้านปีแสงก็ควรมีกาแล็กซี่ประมาณ 10,000 แห่ง 3. ทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์อยากรู้ว่าพื้นที่ที่ผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่าช่องว่างที่มีขนาดเล็กซึ่งพบได้บ่อยในอวกาศนั้นเกิดจากการที่กาแล็กซี่เข้าใกล้กันมากขึ้นเพราะแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงทำให้พื้นที่ใกล้เคียงว่างเปล่าแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไมโบโอทิสวอยจึงมีอยู่เพราะถึงจะเกิดตั้งแต่จักรวาลเพิ่งเริ่มต้นก็ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะสร้างพื้นที่ใหญ่ขนาดนั้นได้จึงทำให้เกิดทฤษฎีใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโบโอทิสวอยเกิดจากการรวมตัวของที่ว่างที่เล็กกว่าเข้าด้วยกันเหมือนกับฟองสบู่รวมกันเป็นฟองขนาดใหญ่เพียงอันเดียวซึ่งก็สังเกตว่ากาแล็กซี่ภายในโบโอทิสวอยนั้นมีรูปร่างแปลกตาซึ่งน่าจะเป็นคำใบ้ที่สำคัญอีกหนึ่งทฤษฎีที่แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยกว่าและไม่น่าจะได้รับการพิจารณาในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์บอกว่าอาจเป็นผลมาจากการขยายตัวของอารยธรรมเอเลี่ยนที่มีความเจริญมากที่ขยายการล่าอาณานิคมออกไปด้านนอกจากระบบบ้านเกิดทำให้ดาวแต่ละดวงมืดลงแต่ละกาแล็กซี่ที่ถูกพบจะโดนห่อหุ้มดาวไว้ด้วยสิ่งที่เรียกกันว่าเปลือกของไดสันเพื่อดูดพลังงานซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมความว่างเปล่าจึงมีรูปร่างเป็นทรงกลมที่สวยงามสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดนี้อาจเกิดขึ้นในจักรวาลเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนและอารยธรรมโบราณนี้อาจมีเวลาเพียงพอที่จะทำผลงานอันน่าทึ่งของวิศวกรรมจักรวาลวิทยานี่เป็นแค่การคาดเดาล้วนๆแต่ก็คุ้มค่าที่จะฟังไว้เนื่องจากมีความเป็นไปได้จากความแปลกประหลาดของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 4. ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างของจักรวาลมากขึ้น
การศึกษาโครงสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถเห็นหน้าต่างที่ดูเหมือนจักรวาลในช่วงเวลาแรกสุดของมันทุกวันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์และเทคโนโลยีการถ่ายภาพทำให้พวกเขาสามารถสร้างแผนที่ที่มีรายละเอียดมากขึ้นของจักรวาลในขณะเดียวกันซูเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถสร้างแบบจำลองโดยละเอียดว่าจักรวาลเติบโตขึ้นอย่างไรจากช่วงเวลาแรกหลังบิ๊กแบงไปจนถึงจักรวาลที่เราเห็นในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบแผนที่เหล่านี้กับการจำลองทำให้นักดาราศาสตร์สามารถเริ่มเข้าใจว่าจักรวาลของเรานั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรและตอนนี้เรารู้แล้วว่าแกลเล็กซี่นั้นถูกจัดเรียงเหมือนใยแมงมุมยักษ์หรือนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าคล้ายเซลล์ในสมองของคนเราแกลเล็กซี่ส่วนใหญ่ในจักรวาลของเราพบได้ในโครงสร้างที่ยาวคล้ายเส้นได้ซึ่งพัดผ่านไปในจักรวาลและเมื่อสิ่งเหล่านี้มาบรรจบกันพวกมันจะสร้างบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงเป็นกระจุกและระหว่างกระจุกเหล่านี้นี่เองที่มีช่องว่างขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าวอยที่แทบไม่มีกาแล็กซี่เลยห้าคนมักสับสนกับเนบิวล่ามืดเนบิวล่ามืดคือก๊าซและฝุ่นผงที่มารวมตัวกันและอยู่ห่างจากดาวเลิกดังนั้นเนบิวล่ามืดจึงมืดสนิทและบดบังกาแล็กซี่ด้านหลังเพราะไม่มีการสะท้อนแสงจากดวงดาวเลยนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อกันว่ามันเกิดจากซูเปอร์โนวาหากเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตจะพบภาพที่เอามาอ้างกันว่าเป็นโบทิสวอยแต่จริงๆแล้วนี่คือภาพของเบอร์นาร์ด68ซึ่งเป็นเนบิวล่ามืดซึ่งมืดกว่าภาพที่สังเกตได้จากโบทิสวอยเนื่องจากเนบิวล่าอยู่ใกล้กว่ามากและมีดาวอยู่ข้างหน้าน้อยกว่ามากอีกทั้งยังเป็นมวลทางกายภาพที่กั้นแสงไม่ให้ลอดผ่านที่ว่างแบบนี้ยังมีอีกมากในจักรวาลในจักรวาลของเรายังเต็มไปด้วยวอยต่างๆมากมายส่วนใหญ่นั้นมีขนาดประมาณ 30-300 ล้านปีแสงเช่น Fornax Void Scrubter Void Columbia Void Capricornus Void Canis Major Void Microscopium Void และ Corona Borealis Voidเพียงแต่ Boötis Void นั้นถือได้ว่ามันคือลูกพี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในแผนที่ของกระจุกกาแล็กซีโบอทิสวอยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าจักรวาลที่เราเห็นนั้นใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในระยะเวลาอันสั้นและอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วอายุคนเพื่อไขความจริงของจักรวาลแต่อย่างน้อยการค้นพบนี้ก็ทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนเพื่อชมความสวยงามอันน่าเร้นลับนี้